และแล้ว NC ก็มาถึงที่บ้านคุณโอบางใหญ่นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ตกลงกับคุณโอตกลงกับครอบครัวคุณโอเพื่อนบ้านคุณโอเจ้าของหมู่บ้านรปภ.นะครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ NC ขออนุญาตแบ่ง2ทีมทำงานนะครับเรามาอยู่บ้านคุณโอเนี่ยหลายวันละเราจะแบ่ง2ทีมทำงานนะครับทีมแรกจะเป็นทีมที่เก็บงานในโซนชุดเก่าก่อนทีมที่2จะเป็นทีมที่โซโล่ชุดใหม่นะครับเดี๋ยว NC จะพาไปดูทีมแรกก่อนนะครับแต่เพื่อที่จะทำให้ทุกขั้นตอนเรียบร้อยปลอดภัยนะครับวันนี้เราแบกท่อข้อต่อมาประมาณสัก 25% นะครับ1ใน4ของบ้านนะจัดมาเรียบร้อยเลยเพื่อให้เราได้ทำงานคุณโอเนี่ยได้อย่างราบรื่นสะดวกสบายนะครับหยิบใช้สอยได้อย่างง่ายมือนะสะดวกมือแล้วนี่เป็นอะไรทำไมจะต้องใส่แมสที่หัวด้วยหายใจไม่ค่อยออกโอเคนะทุกข้อต่อเรามีหมดนะครับง90ง45 3ทางทุกไซส์ตรงเกลียวนอกตรงเกลียวในงอเกลียวนอกงอเกลียวในตอนนี้บอกได้เลยครับคุณโอท่อข้อต่อราคาสูงขึ้นอย่างมโหฬารโหดเหี้ยมอมหิตมากไม่มีใครไม่บ่นนะเราก็ไม่อยากจะบ่นไม่รู้จะบ่นทำไมนะก็ต้องยอมรับสภาพคือไม่บ่นแล้วมันไม่ใช้มันไม่ได้ไงนะเดี๋ยวพาไปดูโครงการแรกก่อนดีกว่าเพราะอันนี้อธิบายเยอะนะครับโครงการแรกตอนนั้นเราเข้ามาย้ายตู้ปลาของชุดเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็น48กองล่าง2ชุดนะครับแล้วก็36กองบน2ชุด4ใบนะครับแล้วก็จะมีอ่างไฟเบอร์ชุดมินิ1ชุดนะครับชุดนี้จะเป็นนุกคุมทีมนะครับนุกคุมทีมก็มาเก็บงานให้หมดเลยคุณโอต้องการจะแบ่งไทม์เมอร์ทั้งหมด3ชุดนะครับ3ชุดชุดแรกจะจ่ายที่ตู้4ใบนี้นะครับชุดที่2จะจ่ายที่48คู่นี้เบาเสียงลงนิดนึงและชุดที่3นะครับชุดที่3เราจะจ่ายไปที่อ่างไฟเบอร์มินิน่ารักใบนี้นะครับ120กว้าง90สูง90มีสะดือในตัวและสะดือในตัวก็เอาไปกองบนผ่านน้ำตกด้วยโคตรน่ารักเลยชุดนี้เป็นผลงานพิเศษจากตั้มไฟเบอร์นะครับคุณโอเอาไว้เลี้ยงธรรมสบะเดี๋ยวจบงานแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆย้ายธรรมสบะมาลงในอ่างนี้ด้วยกันนะครับเห็น2ด้านเห็นด้านนี้ด้วยแล้วก็เห็นด้านนี้ด้วยนะครับด้านหน้ากับด้านข้างอย่ารั่วนะครับทำงานให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์ตัวไทม์เมอร์ใช้รุ่นไหนตัวไทม์เมอร์ใช้รุ่นออริจินอลดั้งเดิมครับส่วนตู้ปลาใบใหม่เราใช้รุ่นไหนรุ่นใหม่ครับโอเคใช้รุ่นใหม่ที่เป็นยังไงมี2เบอร์ครับมี2เบอร์ NC Service กับ NC Aqua ใช่ครับนะโอเควาล์วรดน้ำทำแล้วอันนี้นุ๊กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวาล์วล้างกอง4ชุด1 2 3 4นะครับวาล์วรดน้ำ1ชุดนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นกองบนแต่มีสะดือในตัวเนี่ยพี่ตั้มจะแยกปั๊มน้ำต่างหากมาชุดหนึ่งนะครับปั๊มน้ำจะอยู่ในนี้โอ้โหตู้ทุกชุดใช้สแตนเลสหมดเลยอ่ะถือว่าเต็มที่ครับเต็มที่เนี่ยพอไม่มีระบบโอเวอร์โฟลแล้วก็เนี่ยน่าเห็นป่ะมันก็จะแบบน้ำมันก็จะไม่ค่อยสะอาดก๊อกน้ำกอง1ชุดพี่1ตอนที่จะทำอะไรพี่1บอกนุ๊กก่อนนะครับคือชี้ทางแล้วเราทำตามมันจะได้เป็นทิศทางเดียวกันเข้าใจป่ะครับแล้วจะเริ่มทำอะไรล้างบ่ออาจารย์ครับฮะเปลี่ยนชุดไหมทูพีทลูกดิ้นยังนัดดิ้นในท้องหรือดิ้นออกไปในส้วมดิ้นป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็แสดงว่าวันนั้นนี่ไม่ใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวนี่ไม่ใช่ตั้งครรภ์แต่เป็นปวดขี้โอเคชัดเจนละเข้าใจตรงกัน
ดีใจไม่ว่าจะได้รับฝันหลังกันแล้วฝันได้แบบ10ปีก็ไม่มีอย่าพูดกระแดงตัวนี้สวยสวยสียังไม่ตกแต่คนดูบอกว่าตกนิดหน่อยสุดยอดอ่ะฮะอึ๊บคุณโอบอกว่าสีตกนิดหน่อยจบตรงนี้ละนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่นุกเขาสร้างสรรค์ผลงานจบนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นโซนที่คุณโอตั้งใจจะเลี้ยงกระเบนนะครับเพราะเลี้ยงกระเบนใช้คำนี้ดีกว่านะครับแล้วก็พอปีหน้าเริ่มมีผลผลิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนคอมเมอร์เชียลนะครับ NC ฝากด้วยนะครับดิโอโซนบางใหญ่นะครับดิโอโซนบางใหญ่กระเบนคุณภาพดีนะครับแล้วก็ปลามังกรเกรดพรีเมียมมาที่นี่ได้เลยนะครับสวยงามโหฟาสตาเลททุกชุดเลยต้องยอมรับจริงๆว่าคุณโอเต็มที่กับโครงการนี้มากๆแล้วขอถ่ายรูปไปด้วยนะครับงานตู้ปลาทั้งหมดนะครับทุกปลาทั้งหมดเลยนะมาจาก SP ตู้ปลาใบนี้120 3636นะครับส่วนใบนี้144 36 36นะครับส่วนใบนี้นะครับ72 24 15นะครับ3ชุดแล้วก็ใบนี้48 24 15นะครับแล้วก็2ชุดนี้60 24 15นะครับ60 24 15อุ้ยส่วนใบที่พี่ชาติยืนอยู่72 30 30มุมนี้ดีกว่าใบที่พี่ชาติยืนอยู่นี่72 30 30นะครับแล้วก็ข้างๆของพี่ชาตินี่ใบใหม่ล่าสุด96 30 30นะครับกองล่างไปดูใกล้ๆกันใบนี้96ใช้เต็มพื้นที่เลยโซนนี้จะรับผิดชอบโดยศิลาเขียวพิชาตินะครับ3คนแต่ตอนนี้ศิลากำลังไปฉีดวัคซีนนะครับใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวจะกลับมาร่วมทีมนะครับเราจะมีเวลาทำงานที่บ้านคุณโอ3 วันนะครับทั้ง3วันเนี่ยเราจะตัดรอบกันที่2ทุ่มนะครับเพราะว่าตามที่เราให้ทราบคือตอนนี้เริ่มมีปัญหานิดหน่อยนะครับคือทำงานแล้วไม่จบมันมีเสียงดังทุกวันก็จะมีเด็กเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีคนที่เขาต้องการความเงียบสงบนะครับเราก็ไม่อยากจะรบกวนก็ต้องทำให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเราก็เลยบอกว่าเราจะใช้เวลาแค่3วันนี้สุดท้ายละต้องให้จบใน3วันทุกใบจะต้องทำเป็นแบบฟูลเซอร์วิสนะครับน้ำดีน้ำทิ้งวาล์วลดน้ำนะครับแล้วก็บายพาสเพราะว่าเป็นกองบนนะครับเราไม่ต้องทำวาล์วล้างกองวาล์วล้างกองเราจะทำก็ต่อเมื่อกรองมีความสูงตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปนะครับ8นิ้วขึ้นไปไม่งั้นระยะมันไม่ได้นะครับก็ทำแล้วเหมือนไม่ทำมันน้ำมันไม่ไหล พี่ชาติแอร์บาร์เอาออกนะเดี๋ยวคุณโอจะเอาเหมือนกับอันนั้นเลยคือพอเลี้ยงปลาเยอะๆอ่ะแอร์บาร์แท่งเดียวมันไม่พอมันต้องมาใช้เป็นแบบนี้นะครับยังเรียกชื่อไม่ถูกนะเดี๋ยวไว้ตั้งชื่อใหม่ได้จะแจ้งเวลาเลี้ยงปลาเยอะๆก็จะใช้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะคุณโอบอกว่าพี่แนนผมแอร์บาร์ผมเฉยๆละนะครับมันแค่สวยงามแต่ถ้าเกิดเอาคุณภาพในการเลี้ยงปลาเยอะๆเนี่ยต้องวางลายลมเต็มๆแบบนี้ไม่งั้นน้ำลงก็ไปลงฝั่งนู้นลมก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะอากาศจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับโอเควิดีโอคลิปแรกนะครับ NC ขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนอธิบายการทำงานละเดี๋ยวค่อยมาต่อในคลิป2ครับสวัสดีครับ